มื่อนี้ขอให้เฮามาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าภายใต้หัวข้อวันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และความหวังแห่งการขึ้นสู่สวรรค์เมื่อนี้เม่วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขอให้เฮากลับขึ้นไปเบงประวัติศาสตร์ของพระเยซูผู้ที่ได้ทรงเสด็จมาเมื่อสอง2,000ันปีก่อนในมือที่ศักศิ์สิทินี้บรรดาสาวกได้เห็นพระเยซูทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่ถึงภูมิกอกเทศแม่นบรนีีที่พระองค์ได้ทรงมอบคำขอสุดท้ายแก่บรรดาสาวกว่าจงประกาศข่าวประเสรศิฐ ในซามารียะและถึงที่สุดแผ่นดินโลกในฐานะผู้พิญญานของเขาและหลังจากนั้นก็ได้ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์โดยผ่านซากแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูนีพวกเขาก็เซ็นกันจะถึกเปลีป่ยนแต่งใหม่โดยธิ์อำนาจของพระเจ้าและลอยขึ้นไปพบกับพระผู้เป็นเจ้าในฝ้าอากาศมื้อนี้เม่นวันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แม่นมือที่พระเจ้าทรงประทานความหวังนี้ให้แก่พวกเขา สามารถเห็นต้นกําเนิดของวันเสด็จขึ้นสุสวรรค์โดยพานเงาของสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในสมัยโมเสสในพันธสัญญาเดิมในทางไปสู้ดินแดนกานานที่เต็มด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งนั้นกองทัพเอิปตที่ได้ลายิดตามมานั้นได้ถึกฝังในทะเลแดงอย่างหมดสิน้นสาวอิสราเอลได้เห็นเวกงั้นที่นนาอัศจรรย์นี้ดังนั้นส0ิบมือหลังจากที่พวกเขาได้ข้ามทะเลแดง โมเสได้ขึ้นไปที่เทิงผู้สีหนายและได้รับเอา,าพระประสงค์ของพระเจ้าและในมื้อที่ห้าสิบซึ่งเมนเทศกาลเพนเทคอตแล้วได้ขึ้นไปที่เทิงผู้สีหนายเพื่อรับเอา,าพระบัญญัติสิบอ้อนี่เมนคำทำหน่วยและเงาดังนั้นความจริงแมนเมื่อพระเยซูได้ทรงเป็นคืนมาจากความตายใน่ามกลางผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนั้นในระยะเวลา40สบมือ้อพระองค์ ได้ทรงเห็นให้ฮุจักถึงการเป็นคืนมาสุดชีวิตแก่สาวกทั้งหลายโดยทรงแสดงหลักฐานหลายอย่างแก่พวกเขาหลังจากนั้นในมื้อที่40พระองค์ได้ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จากคูมกะกอกเทศ10มือหลังจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ได้ทรงทอกเทพระวิญ,ญัณญบิสุทิ์แห่งฝนต้นฤดูลงมาถึงบรรดาสาวกพวกเขาสามารถเห็นได้ว่าพระเยซูได้ทรงสำเร็จเสร็จสิน้นและสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ทุกคาทานวยในพระคมภีพันธสัญญาเดิมที่เป็นดังเงาฉะนั้นในมื้อนี้แม่นมื้ที่พระเจ้าทรงมอบความหวังแห่งการขึ้นสู่สวรรค์แก่พวกเขาพวกเขากระเช่นกันสามารถขึ้นสู่สวรรค์ร่วมกับพระคิ์หลังจากที่เปลี่ยนแปลงใหม่ขอให้พวกเขามาค้นหาถ้อยคําแห่งความหวังเหล่านี้ในพระคมภีร์และใช้เวลาพิจรารณาเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับพวกเขาขอให้เมื่อเบิ่งไหน ลูก,กาบทที่เสสี่ข้อที่47และโดยฤทธิอำนาจของพระองค์จงประกาศแก่ทุกส่วนซาดโดยเริ่มจากในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเฮี้ยห้องทุกคนให้กลับใจเสาเหตบาปและรับเอาการอภัยบาปพวกท่านก็เป็นพีญนญในเรื่องเหล่านี้ฝ่ายเขาจะทรงมาถึงพวกท่านตามที่พระบิดาของเขาได้สัญญาไว้แต่พวกท่านต้องเฝา้าคอยอยู่ในกรุงจนกว่าฤทธิอำนาจจากเบื้องถึงลงมาถึงพวกท่าน แล้วพระเยซูก็พาพวกเขาออกจากกรุงไปยังบ้านเบธานีและในที่นี้พระองค์ยกมือขึ้นอวยพรพวกเขาขณะที่ยังอวยพรอยู่นั้นพระองค์ก็จากพวกเขาไปและถึกฮับขึ้นสู่สวรรค์พวกเขาได้นมัสการพระองค์และกลับเมือยังกรุงเยรูซาเล็มด้วยความสมสยินดีอันใหญ่พวกเขาสืบต่ออยู่ในพระวิหารทุกมือเพื่อขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้าพึ่อข้าพระเสริฐลู้กาได้แสดงให้เห็นว่าพระคิด ใทสงเสดจขึ้นสุสวรรค์ย่างใดพวกเขาสามารถเห็นซากเดียวกันนี้ในกิจการบทที่หนึ่งขอให้พวกเขามายืนยันน้ำกันกิจการบทที่หนึ่งข้อที่หกเมื่อพวกอัครทูตมาเต้าโฮมกันเพื่อพบพระเยซูพวกเขาจึงถามพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะให้สนชาตอิสราเอลได้ของอำนาจคืนในเวลานี่บอพระเยซูตอบพวกเขาว่าพระบิดาของเขาเท่านั้นที่มีิธิ์ตัดสินใจตั้งเวลาและโอกาสสำหรับการนี้ และบเม่นหน้าที่ของพวกท่านที่จะฮู้เหล่องนี้ส่วนพวกท่านนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาถึงพวกท่านพวกท่านจะเต็มไปด้วยฤทธิเดชและจะเป็นพิญ,ญานใหา้เกเฮาในกรุงเยรูซาเลม็มในทั่วทั้งแขวงยูดายและซามาเลียและทั้งที่สุดแผ่นดินโลกหลังจากเก้าเซนีแล้วพระเยซูก็ถืงฮับขึ้นสุสวรรค์ต่อหน้าต่อตาของพวกเขาจนเมฆมาบังรับพระองค์ไว้จากสายตาของพวกเขาเมื่อพวกเขายังเน้มเบิงท่องฟ้าในขณะที่พระองค์ขึ้นไปนั้น ในท่านใดก็มีทูตสวรรค์สองตนนุ่งเครื่องขาวเป็นประก่ยยืนอยู่ใกล้ๆพวกเขาและกล่าวว่าสาวคาริเลเอยเป็นอย่างพวกท่านจึงยืนเบิงท่องฟ้าพระเยซูองค์นี้ที่ถือฮับขึ้นไปจากพวกท่านขึ้นสู่สวรรค์แล้วนั่นพระองค์จะมาปรากฏอย่างที่พวกท่านได้เห็นพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์นั่นแหละนี่ก็เส้นกันแม้นสากแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคิ์ก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จไปสู่สวรรค์พระคำที่ได้ทรงมอบให้แก่พวกเขาและแก่บรรดาสวกแมน จงเป็นผู้พิญญาณของเขาในซามาเลียและถึงที่สุดแผ่นดินโลกถ้าเส่นนั้นการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคิดเป็นสาสประวัติศาสตร์และอนุสร์ที่ให้ความหวังที่มีชีวิตแก่พวกเขาว่าพวกเขาก็จะสามารถขึ้นสู่สวรรค์ได้เช่นกันก็เช่นกันในพระคัมภีทั้ง66กเล่มมีบรรพบุรุษแห่งค่มเสือคนใดที่ได้รับสงาส่าราศี แห่งการเสด็จขึ้นสุ่สวรรค์คือกับพระเยซูบ่มีผู้หนึ่งที่เป็นตัวแทนผู้นั้นแม่นเอโนอกเอโนอกได้ดำเนินไปกับพระเจ้าอยูเ่เสมอได้มีบันทึกว่าเอโนอกเป็นที่พอใจพระเจ้าและในท้ายสุดแล้วก็ได้ถือฮับขึ้นสุ่สวรรค์ขอให้มาเบิงไหนเฮเบเลอบบทที่สิบเอ็ดเพื่อเบิงว่าพวกเขาจะเป็นบุคคลประเภทใดจึงจะสามารถมีส่วนห่วม ในสงหาราศีแห่งการเสด็จขึ้นสุ่สวรรค์ได้ขอให้มาเบิงน้ำกันไหนเฮเบเล์บทที่ส1บอข้อที่หาแมนความเสือ่อที่ได้เหตให้เอโนอกบ่ได้พบกับความตาตได้เพิ่นได้ถือฮับขึ้นสุ่สวรรค์และบบมิไผพบเห็นเพิ่นอีกดังที่มีเขียนไว้ในพระคมพีว่าก่อนเอโนกได้ถืกฮับขึ้นสุ่สวรรค์น,นั้นเพิ่อนถือพยัญวนาเป็นคนประเภทใดเพิ่นเป็นที่พอใจพระเจ้า เอโนอกได้ดำเนินไปกับพระเจ้าอยู่เสมอและได้กลายเป็นผู้ที่ได้ขึ้นไปสู่สวรรค์เอโนอกได้ถืกพิญญานถึงว่าเป็นผู้ที่พอใจพระเจ้าสุดท้ายนั้นบุคคลเซนนี้สามารถสมสิน,นดีกับสง,ง่านราศีแห่งการขึ้นสุ่สวรรค์ห่วมกับพระคิดในประวัติศาสตร์ของพื้นปฐมกาลพวกทานสามารถเห็นพระคำที่ว่าเอโนอก ได้ถือคับขึ้นชุสว,วรรค์โดยบพบกับวามตายพวกท่านสามารถเห็นได้ในเฮบเลอร์บทที่11บเในในปฐมการเช่นกันเราได้ดำเนินไปกับพระเจ้าแต่ดำเนินไปด้วยวิธีไหนเอโนอกเป็นที่พอใจพระเจ้ายุเสมอพวกเขาก็เช่นกันต้องกลายเป็นผู้ที่พอใจพระเจ้าบแมบอกเพียงเพราะว่า พวกท่านกำลังนั่งอยู่ซสือ่อพวกท่านก็บอสสามารถขึ้นสุสวรรค์เองโดยอัตโนมัติได้เมื่อพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยความเสื่อในพระเจ้าตลอดทั้งชีวิตของพวกเขาโดยปฏิบัติตามบรรดาคำสั่งสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอย่างถึกต้องและกลายเป็นพระาชนผู้ที่กระทำทุกสิ่งด้วยความหวังแห่งสวรรค์น,นั่นหมายความว่าพระเจ้าจะทรงอนุญ,ญาตให้ความสุขและสง,งาะส่าราศีแห่งการเสด็จขึ้นสุสวรรค์แก่พวกเขาบ,าบรมบ่ ในที่นี้ก็เส้นกันได้บันทึกไว้ว่ามีผู้ที่ดำเนินไปกับพระเจ้าในท่ามกางบุคคลที่ได้ดำเนินไปกับพระเจ้าโดยเป็นที่พอใจพระเจ้าตลอดทั้งชีวิตของพวกเขานั่นผู้นั่นเมนโนอาโบม่นบ่เบิ่งในปฐมกาลบทที่หกมอนี่ในระหว่างวันเสด็จขึ้นทุสวรร์นี้พวกเขากําลังพิจารณาเบิ่งว่าขวามเสื่อแบบใดจึงจะสามารถมีส่วนห่วมในสง่าราศีแห่งการเสด็จขึ้นทุสวรรค์ได้ เบื้องไหนบทที่หกข้อที่เก้าประวัติของโนอาเป็นม้าดังนี้เพิ่นมีลูกชายสามคนคือ<น>เซมฮามและยาเฟตโนอาเป็นคนดีและแม่นเพิ่นผู้เดียวเท่านั้นที่พระเจ้าพอใจนำเพราะพเพิ่นได้เฮตดหยังได้ดำเนินชีวิตในความสาม,มัคคีรมกับพระเจ้าเอโนอกได้ดำเนินไปกับพระเจ้าและโนอาก็ได้ดำเนินไปกับพระเจ้าเช่นกันเบื้องหลังที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยโนอาจากการพิพากษาตัดสินลงโทษด,ด้วยนำแม่นย่อนว่า ในขณะที่โนอาห์ได้ดําเนินไปกับพระเจ้านั้นโนอาห์ได้ดําเนินไปโดยการให้พอใจแก่พระเจ้าอยู่เสมอ,มอเมื่อเบิ่งคําสั่งสอนทั้งหมดทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ได้มีหลายคนที่ได้ร,รับร่อนโดยการดําเนินไปกับพระเจ้าอคาทูตเปโตรปฟโโ,โยฮันพวกเขาทั้งหมดได้ดําเนินไปกับพระเจ้าและในที่สุดพระเจ้าก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายจะกิน และดื่มกับเขาในอาณาจักรสวรรค์และพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรพวกเขาให้เข้าสู่สง,ง่ารสีแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แมนบอขอให้มาเบิงบุคคลเหล่านั้นเติมอีกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเอลียาและเอลิซาเบิงในสองกษัตริย์บทที่สองข้อที่หนึ่งเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าได้รับเอาเอลียาขึ้นสู่สวรรค์ด้วยลมพายุนั้น เอลิยา <El> และเอลิซาได้เดินทางออกจากเมืองกินการเมื่อเดินทางไปนั่นเอลิยาได้ก่าวแก่เอลิซาว่าขอให้เจ้าอยู่บนนี้เพราะพระผู้เป็นเจ้าได้สั่งคอยให้ไปยังเมืองเบตเอ็นแต่เอลิซาตอบว่าผู้ข้าขอสาบานยังซัดซื่อต่อพระผู้เป็นเจ้าองค์ทรงชีวิตอยู่และต่อทันว่าผู้ข้าจะโบนีไปจากทานดังนั้นทั้งสองจึงเดินทางต่อไปยังเมืองเบตเอ็นมีพวกผู้ประกาศพระคำหมวดหนึ่งอยู่ในเมืองนั่นได้ออกไปพบเอลิซาและถามว่า เจ้าห้อกว่าพระผู้เป็นเจ้าจะฮับเอานายของเจ้าไปจากเจ้าเมือนี้แม่นแล้วค่อยหู้เอลิซาตอบแต่จะเว้าถึงเรื่องนี้เลยแล้วเอลิยาก็กล่าวแก่เอลิซาว่าขอให้เจ้าอยู่บนนี้เพราะพระผู้เป็นเจ้าได้สร้างคอยให้ไปเมืองเยริโกแต่เอลิซาตอบว่าผู้ข้าขอสาบานยังซักสื่อต่อพระผู้เป็นเจ้าองค์ทรงชีวิตอยู่และตอทันว่าผู้ข้าจะโบนีไปจากทันดังนั้นทั้งสองจึงเดินทางต่อไปยังเมืองเยรลโก มีพวกผู้ประกาศพระคำหมวดหนึ่งอยู่ในเมืองนั้นได้ออกมาหาเอลิซาและถามว่าเจ้าฮู้บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าจะฮับเอานายของเจ้าไปจากเจ้าเมือนี้แม่นแล้วค่อยฮู้เอลิซาตอบแต่อย่าเบ้าถึงเรื่องนี้เลยแล้วเอลียาก็ได้กาวแก่เอลิซาอีกว่าขอให้เจ้าอยู่บนนี้เพราะพระผู้เป็นเจ้าได้สร้างคอยให้ไปยังแมน่น้ำยอแดนแต่เอลิซาตอบว่าผู้ข้าขอสาบานยังซัดสื่อต่อพระผู้เป็นเจ้าองค์ทรงชีวิตอยู่และต่อท่านว่า ผู้ข่าเจะบโบนีไปจากทานดังนั้นทั้งสองจึงเดินทางต่อไปโดยมีพวกผู้ประกาศพระคำห้าสิบคนที่ตามไปจนถึงแม่น้ำยอแดนเอลียากับเอลิซาได้ไปยืนอยู่ใกล้แม่น้ำส่วนบรรดาผู้ประกาศพระคำห้าสิบคนนั้นยืนอยู่ห่างไปหน่อยหนึ่งจากเพิ่นทั้งสองแล้วเอลียาก็ได้แก้เสื้อคลุมของเพิ่อนออกม้วนเสื้อคลุมไว้และใส่เสื้อคลุมนั้นฟาดนำ้ำน้ำได้แยกออกและเพิ่นกับเอลิซาก็ย่างข้ามดินแห้งไปสู่ฟากหนึ่งอีกในบ่อนั้น เอลิยาได้ก่าวแกเอลิซาว่าก่อนค่อยจะถือฮับขึ้นไปให้เจ้าบอกข่อยมาเบงว่าเจ้าอยากให้ค่อยเฮ็ดอย่างสำหรับเจ้าแดขอให้พวกข่าได้ฮับฤทธิอำนาจสองส่วนเพื่อสืบแทนทานเดทอนเอลิซาตอบเจ้าห้องขอสิ่งที่เอาให้ยากเอลิยาตอบคืนแต่เจ้าจะได้สิ่งนั้นถ้าเจ้าเห็นข่อยในขณะที่ถือฮับขึ้นไปจากเจ้าถ้าเจ้าบบเห็นข่อยเจ้าก็จะบ่ได้ฮับในขณะที่ทั้งสองพ่วงย่างล้มกันไปนั่น ท่านใดก็มีฝูงม้าไฟแก้รถม้าไฟคันหนึ่งแล่นผ้ากลางทั้งสองไปและล้มพายุก็พัดหอบเอาเอลิยาขึ้นสู่สวรรค์ในทีน่นี้พวกเขาสามารถเห็นในเหตุการณ์นี้เอลิซาได้ติดตามเอลิยาผู้ที่ได้ขึ้นสู้สวรรค์จากนั้นจึงได้รับฤทธิ์อำนาจสองส่วนและในที่สุดก็ได้กลายเป็นผู้ประกาศพระคำโดยการติดตามเอลิยาไปจนถึงสุดท้าย ถ้าพกทานสืบต่ออา่านในสองกษัตริย์บทที่สองข้อที่หนึ่งถึงสิบสี่ก็จะสามารถเห็นซากต่อไปในเบื้องในข้อที่สิบสองเอลิซาเห็นจึงห้องใสเอลียาวาพ่อเอ๋ยพ่อเอ๋ยผูออย้ป้องกันที่มีฤทธิ์อำนาจยิงของชาติอิสราเอลเอ๋ยท่านได้จากไปแล้วแล้วเอลิซาก็บ่ได้เห็นเอลียาอีกต่อไปด้วยความโศกเศร้าเอลิซาจึงจีกเสื้อคลุมของตนออกเป็นสองสิ้น แล้วเราก็จับเอาเสื้อคลุมที่ต๊ลงจากเอลิยานั่นกลับขึ้นไปและยืนอยู่ที่แค้มแม่น้ำยอแดนแล้วเอาเสื้อคลุมของเอลิยาฟาดน้าและถามว่าพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเอลิยาอยู่ที่ใดแล้วเราก็ฟาดน้าอีกเท่หนึงและน้าก็แยกออกเราจึงยังข้ามฟากไปในทีน่นี้พวกเขาสามารถกวดสอบถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงเอิ้นเอาเอลิซาเือทำอิดเพื่อภารกิจของพระองค์โยเยนั่นได้ติดตามโมเส แล้วได้กลายเป็นผู้สืบทอดของเราโนอาห์ได้ดำเนินไปกับพระเจ้าอยู่เสมอจึงได้รับขวามพ้นเอลิซาได้ที่ตามเอลียาและได้กลายเป็นผู้ประกาศพระคำถ้าพวกทานเบิ่งชีวิตของพวกเขาแม่นมีสิ่งที่ค่ายคือกันคือพวกเขาได้ดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอใจพระเจ้านี่แมนสิ่งที่พวกเขามีคือกันในสองพปีก่อนเมื่อบรดาสาวกได้เนมเบิ่งพระเยซูเสด็จขึ้นทุสวรรค์จากคูระกอกเทศน,นั้น จงเป็นผู้พิญญาณของเขาในซามาเลียและถึงที่สุดแผ่นดินโลกพวกเขาได้รับมอบหมายภารกิจที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าและได้ติดตามทางนั้นจนถึงสุดท้ายได้ติดตามแต่ว่าได้ติดตามเท่าไรด้วยความสมสื่อยินดีอยู่เสมอได้ติดตามโดยเป็นที่พอใจพระเจ้าเนื่องจากว่าพวกเขาได้ดำเนินชีวิตท,ที่ดีดังที่พระเยซูทรงต้องการให้พวกเขาเป็นคือเป็นพิญญาณเกี่ยวกับพระเจ้า เมื่อได้ทรงอยู่ในโลกนี้พระเยซูได้ทรงสัญญาว่าท่านทั้งหลายจะกินและดื่มกับเขาในอาณาจักรสวรรค์และพวกท่านจะได้นั่งถิงบัลลังก์เพื่อปกครองซาตอิสราเอล12เผ่าพระอ,องค์ได้ทรงให้พระสัญญาที่ล่ำค่าดังเศนนั้นบ่บแ่นบอกสันั้นในขณะที่ดำเนินชีวิตในสมัยนี้พวกเขาก็เช่นกันควรกลายเป็นผู้ที่หู้จักว่าจะดำเนินไปกับพระเจ้า ในทางที่เป็นที่พ่อใจพระเจ้าเนื้อใดเอลิซาได้ดำเนินไปกับเอลียาโยเซวยได้ดำเนินไปกับโมเสและเปโตได้ดำเนินไปกับพระเยซูอยู่เสมอบ่บว่าพวกเขาจะไปแห้งหนใดพวกเขาต้องกลายเป็นผู้ที่ดำเนินไปกับพระเจ้าโดยเป็นที่พ่อใจพระเจ้อยู่เสมอขอให้มาเบิ้งไหนมารักีบทที่สามมารักีบทที่สามข้อที่เจ็ด Ered, มูเจ้าได้หันหนีจากบัญญัติทั้งหลายของเขาและบ่ได้ปฏิบัติตามบัญญัตินั่นเหมือนดังปูญยาตาย้ายของมูเจ้าจงกลับคืนมาหาเขาเถิดและเขาจะกลับค um> ืนไปหามูเจ้าในท้ายสุดเหตุผลที่พวกเขาได้หันหนีไปจากพระเจ้าก็เพราะว่าพวกเขาบ่ได้เป็นที่พอใจพระเจ้าได้หันหนีไปจากพระเจ้าเพราะพวกเขาบ่ได้เป็นที่พอใจพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าทรงบอกให้พวกเขาเฮ็ดหยังกลับคืนไปหาพระองค์ นี่หมายความว่าพระเจ้าทรงอยากให้พวกเขาดําเนินไปกับพระองค์บแม่บบอกทรงกล่าวว่าจงดําเนินไปกับเขาและอาณาจักรสวรรค์ที่มิสง่ารสีจะเป็นของพวกท่านเป็นอย่างพวกท่านจึงพยายามหันนีไปจากเขาพอบ่มักเรียงงานของพระเจ้าบ่มักสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการและบ่มักปฏิบัติตามพระบัญญัติพระขอคําสั่งและระเบียบการต่างๆของพระเจ้าสะนั้นพวกเขาจึงอยู่หางไก่ออกไปจากพระเจ้าเรื่อยๆ บบดำเนินกับพระเจ้าและบอยู่ใกล้กับพระเจ้าอีกต่อไปห่างไกลจากพระเจ้าเสมอนั่นแม่นเหตุผลที่พระเจ้าทรงกล่าวว่าจงกับคืนมาหาเฮาเถิดและเขาจะกลับคืนไปหาหมูเจ้าในมาระกีบทที่สามพวกเขาสามารถเห็นพระเจ้าทรงบอกให้พวกเขาดำเนินไปกับพระเจ้าขอให้มาเบิ่งในพระค์อื่นอีกในพันิมิตบทที่สองจนกว่าเอโนก ได้ดำเนินไปกับพระเจ้าในที่สุดก็ได้ถือหรับขึ้นทุสวรรค์เอลียาห์ก็เช่นกันได้ติดตามาพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่เสมอและได้ถือหับขึ้นทุสวรรค์เมื่อพระเยซูได้ทรงสเสด็จมาโลกนี้พระองค์ได้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการเสด็จขึ้นทุสวรรค์และทรงอยากให้พวกเขาดำเนินไปกับพระองค์อยู่เสมอบทที่งข้อที่ แล้วพระวิญญาณและเจ้าสาวก็กล่าวว่าหมาเถาะพระบิดาพระมารดาแห่งสวรรค์ทรงเอิ้นบรรดาลูกทั้งหมดของพระองค์ในโลกนี้ให้เข้ามาสู่อ้อมกอดของพระองค์นี่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงอยากให้พวกเขาดำเนินไปกับพระองค์บ่แมนบ่เมื่อพระบิดาไปทั้งใดพวกเขาก็ติดตามไปทางนั้นเมื่อพระมารดาไปทั้งใดพวกเขาก็ติดตามไปทางนั้นนี่แหละแมนการดำเนินไปกับพระเจ้าอย่างแท้จริง ถ้าทั้งที่พระเจ้าทรงดาเนินไปและทั้งที่ค่อยดําเนินไปนั้นแตกต่างกันก็บ่าสามารถเว่าได้ว่ากําลังดําเนินไปกับพระเจ้าแม่นบอกดาเนินไปกับพระเจ้าแต่ดําเนินไปเนวใดดาเนินไปด้วยความสมสื่อยินดีและให้พอใจพระเจ้าอยู่เสมอถ้าบรรดาคนบาปแห่งสวรรค์สามารถนําความสมสื่อยินดีมาสู่พระเจ้าในขณะที่อยู่ในโลกนี้แม่นการกับใจซาเหตดบาปอย่างแท้จริงแม่นบอกการกับใจซาเหตดบาปอย่างแท้จริงแม่นการประกาศ การประกาศแมนวิธีแสดงถึงการกลับใจซ้อเฮดบาปที่แท้จริงต่อพระเจ้าพวกเขามีความหวังที่สูงสุดนั่นแม่นความหวังที่บรรดาลูกแห่งซิออนทุกคนต้องมีคือจะเปลี่ยนแปลงใหม่ในพับตาเดียวและถึงฮับขึ้นไปพบกับพระคิดในฝ้าอากาศนี่แม่นความหวังแห่งการขึ้นสู่สวรรคพ์พระคัมภีร์ได้บนันทึกว่า พระเจ้าทรงบอกพวกเขาให้มีความหวังนี่เพื่อที่จะเข้าสู่สง่าราศีนั้นยังเต็มทีพวกเขาต้องสามารถให้หลักฐานที่พวกเขาเป็นที่พอใจพระเจ้าเมื่อนั่งแอนนกได้กระทําขอให้มาเบิงพระคำอีกข้อหนึ่งหนึ่งเทสโลนิกบทบท,ที่สี่บทที่สี่ข้อที่สิบสพวกเขาเสื่อว่าพระเยซูได้ตายไปและได้เป็นคืนมาแล้ว ดังนั้นแหละพวกเขาจึงเสื่อว่าโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะให้คนเสื่อถือผู้ที่ตายไปแล้วนั้นคืนมากับพระองค์สิ่งที่พวกเขาสั่งสอนพวกเจ้ายู่ในเวลานี้แม้นคําสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าคือว่าพวกเขาผู้ที่ยั้งเป็นอยู่เมื <ME> ่อ <U TER S> พระผู้เป็นเจ้าจะมาปรากฏนั้นพวกเขาจะไปอยู่กับพระองค์ล่วงหน้าก่อนผู้ที่ตายไปแล้วก็บ่ได้ด้วยว่าจะมีเสียงห้องบรรษาอันดังเสียงของอัครทูตสวรรค์เสียงแก่ของพระเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าเองจะลงมาจากสวรรค์ มาปรากฏในฝ้าอากาศพวกเสถือในพระคิดที่ตายไปแล้วก็จะเป็นคืนมาสู่ชีวิตก่อนและพวกเขาผู้ถี่ยังเป็นอยู่ในเวลานั้นก็จะถึกยังถึกฮับขึ้นไปในเมฆห่วมกับพวกเขาว่าอย่างหนึ่งก็คือจะถึกฮับขึ้นไปสู่สวรรค์เพื่อพบก,กับพระผู้เป็นเจ้าในฝ้าอากาศดังนั้นแหละพวกเขาจึงจะอยู่กับไผ่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเรื่อยไปเอสนั่นจงเสดสืออ่อยใจเส่งกันและกัน,กนด้วยข้อความเหล่านี้เถินพวกเขาทั้งหมด มีความหวังแห่งการขึ้นสู่สวรรค์คือความหวังที่จะถือฮับขึ้นสู่อาณาจักสวรรค์ที่นิลันพระเจ้าทรงปรารถนาอยากให้พวกเราทุกคนขึ้นสู่สวรรค์ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พวกเราต้องเหตุแม่นการดําเนินไปกับพระเจ้าเมื่อเบิงประวัติของเอลียานั่นเอลียาและเอโนอกได้ขึ้นสู่สวรรค์แล้วใดก็สามารถเห็นได้ว่าเนื่อนหนท้งมดแมน ดำเนินชีวิตของพวกเขาทั้งหมดแม่นดำเนินไปกับพระเจ้าอยู่เสมอในสมัยนี้ก็เช่นกันพวกเขาควรดำเนินไปกับพระเจ้าโดยดำเนินในทางของพระเจ้าอย่างซักเสื่อดังเพื่อนห้วมทางของพระองค์เมื่อพวกเขากระทํำทุกสิ่งให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ด้วยความเสื่อที่ให้พระเจ้าทรงพอใจแล้วพระองค์ก็จะมอบความสุขความสมสิ่นยินดีแห่งการเข้าสู่สวรรค์ และสงงานราศีแห่งการขึ้นสุสวรรค์แกบ่บรรดาลูกทั้งหมดของพระองค์ในชิโอนยางแน่นอนพวกเขาต้องเสือ้อยางมันค้งว่าพระเจ้าจะทรงอนุญ,ญาตเสียนั้นผู้ที่มีความหวังแห่งการขึ้นสุสวรรค์ต้องดําเนินไปกับพระเจ้าถึงแม่นว่าเต็มล้นไปด้วยความหวังแห่งการขึ้นสุสวรรค์แต่บบอยากดําเนินไปกับพระเจ้าโดยว่าว่าพระเจ้าข้าพระองค์บ่าสามารถที่ตามทางของพระองค์ข้าพระองค์จะไปทางอื่น พวกเขาบ่ต้องดำเนินชีวิตดังเสียนั้นอนาณาจักรสวรรค์ที่นิรันกำลังยับใกล้เข้ามาพวกเขาประชศสนแห่งสีโอนทั้งหมดคือบรรดาลูกของพระเจ้าขอจงมีส่วนห่วมในสง,ง่าราศีแห่งการขึ้นสู่สวรรค์คือสง,ง่าราศีแห่งการถึงฮับขึ้นไปในเมฆเพื่อพบกับพระผู้เป็นเจ้าในฝ้าอากาศดังที่ได้บันทึกไว้ในหนึ่งเทสโลนิกบทที่สี่น้ำกันถ้อยคำในพระคัมภีรเกี่ยวกับการขึ้นสู่สวรรค์น,นั้นบ่แม,มนเทพนิยาย เมื่อสองพันปีก่อนพระคิดในรงแสดงศากดห่ให้การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ยูต่อหน้าต่อตาของบรรดาสาวกเอลียาและเอโนอก,ก็ถึงคับขึ้นสู่สวรรค์ในขณะที่มิชีวิตอยู่โดยผ่านการบันทึกเหล่านี้พวกเขาต้องเสื่อในการขึ้นสู่สวรรค์และเฮตให้พระเจ้าทรงพอใจอย,อยู่เสมอพวกเขาต้องกลายเป็นผู้ที่ดำเนินไปกับพระเจ้าอยู่เสมอเปโตได้ดำเนินไปกับพระเยซูและเอลิซาได้ดำเนินไปกับเอลียา โดยผ่านการบันทึกประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ดังที่พวกเขาได้เห็นเสนี้ในสมัยปัจจุบันนี้พวกเขาได้ศึกษาแล้วว่าพวกเขาควรดำเนินชีวิตอย่างงดงามโดยดำเนินไปกับพระบิดาพระมารดาแห่งสวรรค์ของพวกเขาโดยผ่านวันเสด็จขึ้นสุสวรรค์น,นี้คอยกำลังดำเนินไปตามทางนี้เป็นการดำเนินไปน้ำกันกันกบพระคิดแล้วบ่ขอจงถามตนเองและกวดเบื้องค้ามเสื่อของตอนเองว่า คอยกำลังดำเนินไปกับพระเจ้าด้วยความลำคาญหรือจมยูดเสมอบอ่หรือคอยกำลังดำเนินไปด้วยการให้พอใจในพระเจ้าบ่ข้าพระเจ้าหวังว่าครอบครัวแห่งส่วนทั้งหมดจะสามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้และจะกลายเป็นผู้ที่มีความหวังแห่งการขึ้นสู่สวรรค์เมื่อนี้ขอข้อพระคุณและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเอลฮิม ที่ทรงอนุญาตให้ปฏิบัติตามวันเสด็จขึ้นสุสวรรค์นี้ข้าพเจ้าขอจบเทศนาไว้ในเวลานี้ขอขอบใจ